สวัสดีค่ะช่วงจะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จ๋าก็จะพามาปลูกผักกาดขาวเนาะผักกาดขาวเรียกว่าผักกาดขาวปลีที่ก้าเขาพร้อมจะปลูกแล้วอันนี้เป็นดินแปลงที่จ๋าหมักขี้วัวทิ้งไว้เนาะนานแล้วค่ะหมักไว้ตั้งแต่ที่ว่าเตรียมตัวจะกลับบ้านนั่นแหละเกือบเดือนได้แล้วค่ะเกือบเดือนแล้วแหละเนี่ยจ๋าก่อนที่จะปลูกอ่ะจ๋าก็จะมาพรวนดินขึ้นแบบเนี้ยถ้าขี้วัวเขาเป็นก้อนจ๋าก็จะบี้บี้ขี้วัวแบบนี้เนาะถ้ามันเป็นก้อนถ้าเราเจอคือเป็นการพรวนดินเตรียมแปลงปลูกค่ะพรวนดินให้เขาร่วนซุยขึ้นมาจากที่เราเจอจากที่เจอฝนเมื่อเช้าฝนก็ตกนะคะจากที่มันเจอฝนแล้วเราก็รดน้ำจุลทรงจุลซีให้เนี่ยค่ะขี้วัวมันก็ไม่ได้เป็นผงสักทีเดียวนะคะขี้วัวมันก็จะมาเป็นก้อนแต่พอผ่านกระบวนการหมักไปเขาก็จะย่อยแบบนี้ค่ะก็คือนิ่มแล้วเนาะขี้วัวมันก็จากแข็งๆอ่ะเราก็จะบี้ได้ง่ายมันเป็นฐานจุลินทรีย์หมักในแปลงผักของเราแหละถ้าเราเจอเราก็บี้เพื่อที่ธาตุอาหารเขาจะได้กระจายตัวออกมาเวลารากผักเราไปเจอมันก็จะได้ไม่เจอก้อนปุ๋ยสักทีเดียวมันก็จะได้ไม่เค็มมากเนาะไม่รากพืชมันจะได้ไม่ตายได้ปุ๋ยเยอะเกินไปบางทีเขาก็เหลืองนะคะเขาก็ช็อกปุ๋ยนะคะก็เหลืองเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ๋าพรวนขึ้นมาแล้วก็เกลี่ยหน้าดินให้เสมอกันแต่จ๋าว่าจะเอาฟางมาคุมค่ะเพราะว่าถ้าไม่คุมฟางอ่ะเดี๋ยวพอเวลาฝนตกเนาะรักษาความชื้นให้เขาด้วยค่ะไม่คุมฟางมันก็ความชื้นอ่ะหน้าดินเขาก็จะแห้งผักก็จะสลดเนาะเพราะวันนี้เราจะใช้วิธีการถอนนะคะรอบนี้ผักกาดขาวจ๋าไม่ได้เขาเรียกว่ายังไงไม่ได้อยู่ในถาดหลุมเนาะมันไม่ได้อยู่ในถาดหลุมมันต้องใช้วิธีถอนกระทบกระเทือนรากค่ะเพราะฉะนั้นจ๋าจะต้องย้ายตอนเย็นแล้วตอนเช้านี่เขาสู้แดดไม่ไหวแน่นอนค่ะมันร้อนมากจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็จะดินขี้วัวเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างก็บี้ไปพรวนดินเสร็จอะไรเสร็จพรวนดินเสร็จปรับหน้าดินเสร็จเดี๋ยวจ๋าเอาฟางมาคุมเหมือนที่ปลูกสลัดค่ะเดี๋ยวจ๋าจะทำแบบนั้นเนาะคุมฟางก่อนหรือว่าเดี๋ยวจ๋าจะปลูกก่อนแล้วค่อยเอาฟางมาคุมดีคุมก่อนดีกว่ามันจะได้ง่ายเดี๋ยวจ๋าจะพาไปถอนต้นผักเนาะเดี๋ยวคุมฟางก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุมฟางเสร็จก่อนนะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจ๋าก็จะพามาเอาต้นกล้าผักกาดขาวปลีนะคะไปปลูกนะคะจะใช้วิธีถอนขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้นกล้าเขาไอ้นี่เนาะจะถอนขึ้นมาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจ๋าจะใช้วิธีเนี่ยค่ะเอาพั่วตักขึ้นมาแต่ถอนก็ได้นะคะถอนหรือจะเอานิ้วจิ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะติดดินบ้างไม่ติดดินบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะได้ติดดินก็ได้ไม่ติดดินก็ได้เนาะแล้วจ๋าก็ใช้วิธีนี้เลยเอาดินขึ้นมานิดนึงเลยค่ะได้มา2ต้น3ต้นเนาะถ้าเราจะเลือกต้นกล้าเราก็ถอนทีละต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พั่วตักมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะคะขึ้นมาทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้ค่ะรากก็แค่นี้เนาะปลูกถูกได้เนาะจ๋าก็จะเลือกเอาต้นใหญ่ถอนเอาต้นใหญ่นะคะถอนขึ้นมาอย่างนี้ก็จะมีรากติดมาปลูกเราที่ต้นโตจะปลูกเนาะถ้าปลูกเอาไปต้นเล็กด้วยปิดมาด้วยแล้วจ๋าก็ใช้ถอนเอาดีกว่าต้นเล็กจะได้ไม่ติดมาเยอะถอนเอาเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เพาะในถาดหลุมเหมือนผักสลัดเราก็ต้องถอนไปปลูกนี้พอเวลาเราย้ายกล้าเราก็ควรจะย้ายตอนเย็นตอนไม่มีแดดเนาะพอต้นกล้าเขาต้นผักเขาจะได้พักตัวตอนกลางคืนเขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วเนาะจะได้ตั้งตัวได้เร็วถ้าเราปลูกตอนเช้าแล้วแดดเขาแรงจัดอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็รอดนะคะแต่เราต้องช่วยใช้แสลนช่วยพรางแสงแต่ว่ามันแดดแรงมากจริงๆค่ะหน้าร้อนเนี่ยค่ะแดดเขาร้อนมากพอร้อนมากโอกาสที่เขาจะตายอ่ะมันมีเยอะจ๋าเลยชอบย้ายกล้าทุกอย่างตอนเย็นหรือตอนมืดอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนกลางวันแดดมันแรงมากแรงมากจริงๆแดดเข้าร้อนขนาดสลัดรดน้ำสองสามรอบยังไม่ไหวที่จะเหี่ยวเฉานะคะจะให้ฉันเลือกเอาต้นตัวนึงถอนออกมาเลยถอนออกมาแล้วเราก็ลงปลูกสอนมาแบบนี้เนาะนะคะก็ได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเข้ามาถอนใหม่เนาะพี่จ๋าไม่อยากให้มันเหลือหาที่ลงยากอีกค่ะต้องแยกปลูกในกระถางด้วยค่ะพี่จ๋าแล้วปลูกในกระถางบางทีงามนะคะปลูกในกระถางก็ต้นโตตอนนี้ก็ปลูกผักแบบนี้ไปก่อนค่ะรอให้ยายจ๋ากลับมาจากต่างจังหวัดก่อนเนาะตอนนี้ทำอะไรก็แบบไปค่ะพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเดี๋ยวเราไปปลูกที่แปลงเนาะวันนี้ยายจ๋าลงที่แปลงผักยายจ๋าก็คุมฟางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุมฟางเหมือนปลูกสลัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายายจ๋าคิดว่ามันรักษาความชื้นได้ดีเนาะยายจ๋าเลยคุมฟางยายจ๋าก็จะแหวกหลุมเหมือนสลัดนี่แหละค่ะทำเหมือนกันแต่ที่จริงอ่ะมันก็ไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้แต่ว่ามันร้อนมากยายจ๋าเห็นมันร้อนมากแล้วไม่ไหวค่ะต้องคุมฟางเพื่อที่จะรักษาความชื้นให้หน้าดินแล้วก็รักษาความชื้นไม่พอนะคะเขาเวลาฝนตกด้วยค่ะฝนตกดินจะได้ไม่กระเด็นโดนผักเรามากเนาะเนี่ยค่ะก็แหวกเป็นหลุมแบบนี้แหละแล้วเราก็เอาต้นกล้าผักเนี่ยค่ะเลือกต้นโตๆอย่างนี้ค่ะวางลงไปเลยพอมันไม่มีตุ้มดินยายจ๋าเคยปลูกแต่แบบมีตุ้มดินแบบสลัดเนาะพอไม่มีตุ้มดินมีแต่รากแล้วแลแปลกๆยายจ๋าก็เลยกะหลุมไม่ถูกเลยที่จริงไม่ต้องแหวกหลุมเยอะหลุมใหญ่ก็ได้นะคะวางลงอย่างนี้เลยปลูกง่ายกว่าที่มีตุ้มอยู่แล้วก็เอากดให้เขาลากลงไปในดินเนาะพอมีตุ้มดินแล้วทีนี้เราต้องขุดหลุมใหญ่เนาะยายจ๋าก็เลยขุดหลุมใหญ่เลยที่จริงอ่ะไม่ต้องแหวกหลุมก็ได้เนาะอย่างนี้เลยเนี่ยเอาวางลงไปแล้วก็เอามือกางออกแล้วก็หุบดินเข้าไปอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ค่ะแบบอย่างนี้เนาะหุบอย่างนี้เลยมันเจ้าจ๋าคิดว่ามันแข็งแรงกว่าสลัดได้ซ้ำค่ะเนี่ยค่ะเอาวางแล้วเอานิ้วทำหลุมเล็กๆพอเนี่ยจ๋าจะทำเหมือนสลัดแบบที่มีตุ้มดินนะคะที่มีตุ้มดินเจ้าจ๋าก็เลยจะแหวกหลุมใหญ่ที่ไหนได้รากมันแค่นี้ไม่มีตุ้มดินหุ้มมานะคะเราก็หย่อนรากเขาลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือกดรอบโคนเบาๆอย่างนี้ได้เลยปลูกได้ไวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยปลูกเนี่ยค่ะแหวกนิดเดียวแหวกนิดเดียวแล้วก็เอารากเขาลงไปแล้วก็หุ้มดินเนี่ยค่ะแหวกไม่ต้องหลุมใหญ่ค่ะเอานิ้วจิ้มลงไปเอานิ้วนะคะจิ้มไม่ต้องมุมกว้างเหมือนเอาสลัดลงนะคะเพราะสลัดเขาจะมีตุ้มดินเนาะแต่อันนี้ไม่จำเป็นค่ะแล้วจ๋าไม่ค่อยได้ปลูกผักแบบนี้เนาะส่วนมากมีแต่เพราะในถาดหลุมมันก็จะมีตุ้มดินมาด้วยก็เลยชินกับการที่ว่าเอาสลัดเป็นตุ้มดินแล้วแหวกหลุมกว้างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราแหวกนิดเดียวให้พอนิ้วเราลงไปได้แล้วก็หย่อนรากลงไปอย่างเงี้ยค่ะหย่อนรากลงไปแบบเนี้ยหย่อนรากเข้าลงไปในดินแล้วก็เอามือกวาดอุ้มดินกวาดอุ้มดินตะล่อมดินด้านข้างนี่ค่ะมาบีบเข้าไปหาโคนเขาเนาะเบาๆไม่ต้องแรงนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วจ๋าก็กะเอาเนี่ยแหวกตึงหลุมเล็กๆนิ้วจิ้มลงไปหน่อยนึงเอานิ้วแค่ข้อนิ้วเนี่ยค่ะข้อนิ้วเนาะแล้วก็รากผักเนาะแค่นี้เองแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะตะล่อมดินด้านข้างรอบหลุมนิดเดียวปลูกมือเดียวก็ได้นะคะไม่เหมือนสลัดก็ไม่ถนัดแต่อันนี้ก็ทั้งสองมือจะไวมากค่ะนี่ค่ะก็กดดินบริเวณโคนมันให้มันไอ้นี่หน่อยเขาเรียกว่าให้มันกระชับหน่อยนะให้มันกระชับรากเขาหน่อยนะคะกด
บริเวณรอบโคนเบาๆเนี่ยค่ะตะล่อมดินดินจะจ่าคุมฟางแล้วจะจ่าก็ลดน้ำนะคะเมื่อกี้พอคุมฟางเสร็จจะจ่าก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จน่ะมันก็ดินเขาก็ชุ่มชื้นเนาะเมื่อเช้าฝนก็ตกใส่ด้วยแหละนี่ค่ะกดบริเวณรอบๆเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะได้ทั้งหลายต้นละสิบกว่าต้นละเดี๋ยวจ่าก้าน่าจะไม่พอเดี๋ยวก็ไปถอนมาใหม่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะหย่อนลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตะล่อมดินพอปลูกเสร็จจ่าก็จะลดน้ำอีกทีนึงเนาะเป็นการที่แบบว่าลดน้ำก่อนปลูกเพื่อให้ดินเขากระชับกับรากนะคะแล้วก็ปลูกเสร็จก็ลดน้ำพอลดน้ำทีนี้เขาก็จะได้สดชื่นมีเวลาฟื้นตัวตั้งตัวได้ตอนกลางคืนเนาะเขาไม่เจอแดดถ้าเราปลูกตอนกลางวันแล้วพอเราปลูกเสร็จแล้วแดดเปรี้ยงมากค่ะไม่ไหวคนยังแย่เลยขนาดสลัดลดน้ำสามเวลายังแบบยังเหี่ยวอะค่ะเหี่ยวแต่การเหี่ยวของเขาอะถ้าตกเย็นมาแล้วเขาฟื้นก็แสดงว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเหี่ยวใบลงไปกองอยู่กับฟางถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาแสดงว่าตายนะคะเพราะว่าบางทีใบสลัดเขาบางมากเนาะบางมากแล้วพอเขาไปลงกองกับฟางแล้วมันไม่ฟื้นเลยค่ะนี่ค่ะก็จดลงไปแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะเนี่ยจะหมดแล้วก้าเดี๋ยวจ๋าก็ไปเอาก้ามาใหม่แหวกหลุมใช้นิ้วเจาะลงไปแค่ข้อนิ้วค่ะแล้วก็เอารากผักลงไปวางแล้วก็ตะล่อมดินเข้ามากบโคนกดโคนด้วยทั้งกลบทั้งกดนะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีดินติดมาลากเราหย่อนลงไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหย่อนลงไปแล้วก็เราตะล่อมดินมากดโคนเบาๆเนาะง่ายๆค่ะปลูกง่ายๆผักกาดขาวปลูกง่ายจริงๆค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เนาะหย่อนลงไปค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็ขอจบไปเอาก้าผักมาอีกให้เต็มแปลงก่อนนะคะก่อนที่มันจะมืดค่ะก็ปลูกได้แค่นี้แล้วเนาะค่ะคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนหลายๆคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าจ๋าพาปลูกเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็พาปลูกผักกาดขาวปรีบนแปลงผักนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ